จอดหอพระโบสถ์นี่ครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นครอบครัวนกกกนะครับจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับนี่ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เรากำลังครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกผลไม้นะครับที่มาที่ไปก็เมื่อก่อนนี้ชื่อสังเกตครับเกตฮอนบินนะครับขนาด130ถึง150เซนนะครับจนกระทั่งปี2500มันตาสีแดงนะครับท่านผู้บริการจังหวัดชัยนาทในขณะนั้นคือท่านกุศลสาธิธรรมก็เริ่มก่อสร้างสวนนกชัยนาททำได้สมจริงมากนะครับไปดูสวนนกจูโร่ประเทศสิงคโปร์หนกมีสีดำในพื้นที่ประมาณ50ไร่นะครับเมื่อปี2500หนกมีสีดำทั้งด้านหน้าก็ด้านหลังนะครับท่านผู้บริการจังหวัดชัยนาทท่านดร.ไพรัชเตชลินนะครับท่านก็ตัวเมียนะครับบอกว่าในพิธีมั่นตาสีขาวนะครับมหกรรมปราบหนูนาเมื่อก่อนนี้หนูนาระบาดมากเลยที่ตะบนปาดหนักก็เลยจัดมหกรรมตัวเมียเนี่ยมั่นตาสีขาวครับไม่มีสีดำบริเวณหนกนะครับนำมาฝากข้าวมาทำเป็นสินสายนะครับปลาดงดิบแล้วก็ปลาผสมพันธุ์ใบครับสถานภาพนะครับก็กำลังถูกคุกคามอย่างหนักนะครับยาการเปิดงานมากรรมปราบหนูนาจากหนูนานี่กลายมาเป็นนกของจังหวัดเราได้ยังไงต้องชื่นชมท่านอดีตผู้ว่าการนี่ครับก็ดูต้องจะไปรับนกกบไปรอบๆนะครับท่านเลยเกิดประกายความคิดเลยว่าในเมื่อเรามีสวนนกชัยนาทแล้วเนี่ยถ้านำฟางเนี่ยจากที่เขาทำหุ่นฟางหนูสวยๆเนี่ยมาทำเป็นหุ่นฟางนกก็จะเกิดเป็นงานสำคัญแล้วก็เป็นดูด้านหลังของครอบครัวนกนะครับก็เริ่มประดิษฐ์หุ่นฟางนกในปี2528ถือว่าเป็นหุ่นฟาง